สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จันทร์พันธุ์ไม้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับนี่ก็คือบ่อเหนื่อยนี่คือแถวจันทร์นะครับเขาเรียกโคก็คือเป็นปล้องบ่อเนี่ยครับอันนี้โอ้มากกว่า20ปีแล้วจะดีเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปกวาดใบก้ามปูนะครับใบจามจุรีนะครับเนี่ยแล้วเอามาหมักอันนี้ก็โรยด้วยหน้าดินแถวเนี้ยนู่นเนี่ยขุดนิดหน่อยนะครับก็เลยมาโปะอันนี้หมักชั้นแรกเป็นดินเป็นหน้าดินก็พวกเนี้ยแหละครับที่กวาดมาก็มันจะเป็นใบก้ามปูซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะมีหน้าดินของใต้ต้นมาติดมาด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชั้นล่างสุดนะครับผมลองด้วยหน้าดินเนี่ยดำๆในที่ขุดเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูดินบ้านผมเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เห็นไส้เดือนนี่ข้างในมีไส้เดือนมันหลบอยู่สงสัยเข้าบ้านไปแล้วแหละเมื่อกี้ตอนขุดเนี่ยยุ่ยเยอะเลยหลบนะครับสงสัยหลบก็คือชั้นล่างสุดนะครับเป็นดินก็พอกประมาณสูงขึ้นมาคืบประมาณคืบนะครับแล้วก็โรยไปด้วยเนี่ยกระสอบใบจามจุรีนะจะเอากระสอบเนี่ยแหละไปเนี่ยดินหน้าดินหนา1คืบแล้วก็ใบจามจุรีอีก1คืบเสร็จแล้วก็เป็นหน้าดินแบบเนี้ยอีกชั้นที่3นะครับแล้วก็ชั้นล่าสุดชั้นที่4ก็เป็นใบก้ามปูใบจามจุรีแบบเนี้ยนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าดินนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้จริงๆก็มาถ่ายไว้เก็บนะครับวันนี้เป็นวันที่15ตุลาคม2563นะครับก็จะถ่ายเก็บไว้ดูว่าวันเนี้ยเป็นวันเริ่มที่จะหมักดินนะครับเสร็จแล้วพอหมักเสร็จแล้ว4ชั้นนะครับผมก็จะราดด้วยจุลินทรีย์บาซิลัสซับทิลิสซึ่งมีหน้าที่ย่อยโดยเฉพาะนะครับก็จะราดให้ชุ่มเลยราดไปเลยราดให้ชุ่มไปเลยนะจะย่อยเหมือนฝนตกอ่ะน้ำนี่มีสีของกากน้ำตาลอยู่ด้วยเดี๋ยวดูนะตรงเนี้ยไหนวะเนี่ยมันจะมีรูใช่ไหมอยู่แถวนี้แหละรูสักที่เมื่อกี้ข้างในเห็นตายแล้วรูหายนี่ไงนี่รูจริงๆไม่ได้อุดหรอกถุงยัดๆไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้ำจุลินทรีย์ที่ราดลงไปเนี่ยมันจะได้ระบายออกข้างๆได้นะครับยังไม่หมดก็ใส่ไปอีกให้ชุ่มนะครับกลิ่นมีกลิ่นกากน้ำตาลด้วยราดไปเยอะๆนะครับมันจะได้ถึงชั้นล่างนะครับอีกประมาณ 3-4 ชั้นนู่นแหละหมดพอดีจุลินทรีย์นะครับหมดเดี๋ยวมันก็จะซึมออกตรงนี้นะครับตรงรูเนี่ยแฉะแล้วนะครับจริงๆยัดไว้น้ำก็ระบายออกได้แต่ว่ากันตัวอะไรเข้าไปเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลุมด้วยนี่ผ้ายางหนักนะไม่ใช่ไม่หนักจริงๆเนี่ยข้างหน้าจะเป็นใบจามจุรีนะครับแต่ว่าแถมสักหน่อยนะครับเป็นหน้าดินโรยๆบางๆนะครับแต่จริงสลับกัน4ชั้นด้านล่างนะครับไอเห็นขึ้นมาแค่เนี้ยนะครับแต่ก็
ไอ้ข้างในเนี่ยมันลึกกว่าไอ้ที่เห็นข้างนอกนะลึกกว่าประมาณครึ่งศอกนะอ่ะนี่ก็มาถ่ายเก็บไว้นะครับวันแรกที่หมักใบก้ามปูหรือใบจามจุรีนะครับจะหมักดินใช้เองนะแล้วเดี๋ยว1อาทิตย์ผมจะมากลับ1ครั้งนะครับแล้วก็ราดด้วยจุลินทรีย์เหมือนเดิมนะครับในระยะเวลา1เดือนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะคลุมด้วยผ้ายางมันเหนื่อยผิดปกติโอเคเดี๋ยวลากันไปก่อนแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าผมมือเดียวไม่ได้ต้องสองมือนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆอยากจะหมักดินใบก้ามปูไว้ใช้เองเพราะว่าผมชอบไม้ใบไม้ประดับแก้วกาญจนานะครับอะโครนิมานะครับแล้วก็ไม้พันธุ์เนี้ยชอบหน้าดินใบก้ามปูมากนะครับต้องการดินที่ร่วนนะครับก็เลยต้องไม่อยากซื้อดินนะครับก็เลยอยากจะหมักใช้เองนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเอาไว้มาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ